ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะวันนี้เราจะมาเล่น Pick a Deck กันนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะมาดูกันว่าเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะมี3กองไพ่มาให้เลือกนะคะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะระหว่างนี้ระหว่างที่เลือกกองไพ่อยู่นะคะผู้อ่านก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่อง The Oracle Tarot นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุก Subscribe ทุกไลค์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ช่วยทำ Time Stamp ให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะคะและถ้าใครสนใจจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะค่าดูก็ตามศรัทธาเลยนะคะเท่าไหร่ก็ได้ตามสะดวกนะโอเคทีนี้น่าจะเลือกได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นขอเริ่มกับกองที่1ก่อนเลยนะคะกองที่1มาดูซิว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะกองที่1เขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่มองคุณคิดว่าคุณเป็นคนยังไง Three of Wands Queen of CupsKing of Cups โอ้โหมาทั้ง King มาทั้ง Queen เลยนะ Queen of Pentacles Eight of CupsThe Sun เขามองคุณดีจังเลยอะ Queen of Wands คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะเขามองคุณในแง่ดีมากๆนะคะไม่รู้ว่าคุณเป็นแบบนี้จริงไหมนะแต่นี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะก็คือเขามองว่าคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนมองการไกลเป็นคนมองการไกลนะคะแล้วก็ดูคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบกล้าหาญอะเป็นคนกล้าคิดกล้าทำนะคะเนี่ยเหมือนคนคนเนี้ยที่แบบมายืนอยู่ตรงริมหน้าผาเนี่ยเขาไม่กลัวตกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีความกล้าหาญแล้วแบบมองไปไกลอะไรอย่างเงี้ยนะมองไปถึงอนาคตอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขามองคุณว่าเป็นคนที่แบบมีทัศนวิสัยที่กว้างไกลนะคะแล้วก็มีความคิดดีเป็นคนที่แบบว่ามองการไกลอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าริเริ่มสร้างสรรค์กล้าทำอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขามองว่าคุณเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเนี่ยแล้วดีมากๆเลยเพราะว่ามันออกมาทั้ง Queen of Cups แล้วก็ King of Cups ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าจะเป็นเพศที่3ยังไงก็ได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่
ไว้ใจได้อะเชื่อถือได้นะคะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะคือบางครั้งก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนไหวแต่ว่าโดยรวมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างนิ่งค่อนข้างดีนะคะก็คืออาจจะมีอ่อนไหวบ้างเล็กน้อยแต่ว่าคุณก็ค่อนข้างมีความคิดเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าแบบขึ้นลงแบบสวิงมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างมีอารมณ์ที่มั่นคงพอสมควรนะคะและที่สำคัญคือคุณเป็นคนดีเป็นคนใจดีอ่ะเป็นคนจิตใจอ่อนโยนอบอุ่นชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองเห็นชอบช่วยเหลือชอบให้คำปรึกษาชอบดูแลห่วงใยคนอื่นอะไรแบบนี้และเป็นคนที่สวยหล่อนะคะเป็นคนหน้าตาดีคือลักษณะภายนอกของคุณดูดีมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศไหนก็แล้วแต่นะคะเป็นเพศที่3หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะอย่างน้อยก็ในสายตาเขาอะแต่ผู้อ่านมองว่าคุณจะต้องดูดีจริงๆนั่นแหละคุณเป็นคนหน้าตาดีและมีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะมีทั้งเดอะซันแล้วก็ควีนออฟแฟนออกมานะคะมีเสน่ห์และหน้าตาดีนะคะบางคนอาจจะแบบหน้าเด็กด้วยนะคะดูอ่อนกว่าวัยอะไรแบบนี้นะคะ Queen of Cups King of Cups นี่ก็เป็นคนหน้าตาดีนะคะรวมคนหน้าตาดีมาไว้ตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนคุณเป็นคนหน้าตาดีและคุณยังเป็นคนมีรสนิยมดีด้วยนะแต่งตัวดีนอกจากรูปร่างหน้าตาดีแล้วคุณยังแต่งตัวดีรู้จักเลือกใช้ของอะไรแบบนี้นะคะรู้จักเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยให้เข้ากับตัวเองอ่ะเป็นคนมีรสนิยมนะคะเป็นคนที่ดูดีบางคนดูแบบดูเป็นลูกคุณหนูอะไรอย่างนี้เลยนะคะดูไฮโซอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ดูเป็นคนสดใสร่าเริงนะคะสดใสร่าเริงแล้วก็อาจจะแบบเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนเรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังเรียนอยู่นะก็เป็นคนเรียนเก่งถ้าแบบทำงานแล้วคุณก็ดูแบบเหมือนจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนเก่งทำงานเก่งด้วยนะคะเนี่ยทำงานเก่งเรียนเก่งดีไปหมดเลยอ่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนดีและมีความรักให้กับผู้อื่นเป็นคนมีจิตใจเมตตามีความรักล้นใจนะคะความอบอ้อมอารีอะไรอย่างเงี้ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์โหคุณเป็นคนดีมากๆและน่ารักมากๆและสวยและหล่อเพอร์เฟกต์เลยนะคะในสายตาเขา ในสายตาเขาซึ่งจริงๆคุณก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะคุณก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเขาถึงมองเห็นความดีในตัวคุณขนาดนี้นะคะแล้วทีนี้มาดูกันว่าแล้วเขาชอบคุณไหมที่คุณเป็นแบบนี้เขารู้สึกยังไงที่คุณเป็นแบบนี้ดูสิ Nine of Cups จะไม่ชอบได้ยังไงเนาะก็แบบโปรยมาสักขนาดนี้แล้วดีขนาดนี้ทำไมจะไม่ชอบเนาะชอบมากนะคะถูกอกถูกใจเขามากๆเลยนะคะชอบและอยากจะขอความรักจากคุณนะคะเขาจะพยายามทำทุกอย่างให้คู่ควรให้เหมาะสมกับคุณนะคะจะพยายามเป็นจิ๊กซอที่มาเติมเต็มชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนนี้เขายังขาดอะไรไปยังไม่สมบูรณ์พร้อมนะคะเขาจะพยายามทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะได้เป็นคนที่คู่ควรกับคุณนะเพื่อที่จะได้รับความรักจากคุณนะคะและอัศวินถือไม้เท้านะคะเขาหลงคุณมากๆขนาดที่มองเห็นอะไรก็เป็นคุณไปสมหมดนะคะเนี่ยมองเห็นเสาก็เป็นคุณน่ะรูปปั้นอะไรออกมาเป็นคุณหมดเลยนะคะคิดถึงตลอดเวลานะหกไม้เท้านะคะวิกตอรี่นะ
และเขาเนี่ยเขาอยากจะพิชิตใจคุณให้ได้นะคะแล้วก็อยากจะมีโมเมนต์ดีๆกับคุณอยากจะไปเดทกับคุณนะคะใช้เวลาร่วมกันกับคุณ2ต่อ2อะไรอย่างเงี้ยนะคะและอยากจะถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะเขาก็อยากจะขอคุณเป็นแฟนเขาอยากจะเดทกับคุณอยากจะเป็นแฟนคุณอยากจะเป็นคนรักของคุณและถ้าคุณ2คนเป็นแฟนกันแล้วคบหากันแล้วนะคะก็เขาก็อยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณน่ะก็คือตอนนี้ในสายตาเขามีแต่คุณน่ะเขามองอะไรก็เห็นเป็นคุณไปหมดเลยเขาอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณอยากไปเดทกับคุณเขาหลงไหลได้ปลื้มคุณมากๆนะคะคนกองนี้นะโอเคดีมากๆยินดีด้วยนะคะเขามองคุณดีมากๆเลยและเขาก็รักคุณมากด้วยขอจบการอ่านไพ่สำหรับกองที่1ก็เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อกับกองที่2เลยดีกว่าเนาะโอเคกองที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยคนเนี้ยเขามองคุณว่าเป็นยังไงนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไง Five of Swords Eight of Cups The WorldThe lover, justice, king of cups, eight of cups.Nine of Wands ขอเลื่อนไพ่นิดหนึ่งนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงนะเขาคิดว่าคุณน่ะบางครั้งคุณก็เป็นคนที่ชอบเอาชนะนะคะชอบเอาชนะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนอ่ะคุณจะต้องชนะให้ได้ถ้าเกิดเถียงหรือทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะผิดหรือจะถูกคุณก็จะต้องเป็นฝ่ายชนะอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็บางครั้งคุณก็เป็นคนที่แบบว่าอารมณ์อ่อนไหวอ่ะเป็นคนแบบมีอารมณ์แบบขุ่นมัวนะคะอารมณ์แบบซึมเศร้าหม่นหมองอะไรแบบเนี้ยหรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่เขาไม่ค่อยปลื้มไม่ค่อยชอบในลักษณะนิสัยบางอย่างของคุณอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่หรือไม่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เหมือนจะแบบว่าไม่เคลียร์ไม่ค่อยเคลียร์ปัญหานะคะเลือกที่จะนิ่งหรือว่าเดินหนีหรือว่าแบบขอเวลาสักแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยนะขอเวลาก่อนไม่เคลียร์ให้ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วค่อยเดี๋ยวคือไม่ได้ว่าแบบเลิกไปเลยหรือว่าทิ้งไปเลยอะไรอย่างนี้นะแต่แบบขอเวลาก่อนแป๊บนึงคือตอนนี้อาจจะแบบอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียไม่พร้อมคุยอะไรเงี้ยขออยู่เงียบๆก่อนอะไรเงี้ยเดินหนีปัญหาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่แบบว่าเครียดๆหน่อยนะคะซึมเศร้าหม่นหมองหน่อยนะคะ
แต่เขาก็ไม่ได้มองคุณในแง่ร้ายไปซะทีเดียวนะเขาก็มองคุณเป็นคนดีอยู่นะคะ The World เนี่ยคุณก็เป็นคนดีนะคะเป็นคนจิตใจดีสดใสนะคะก็มีมุมสดใสร่าเริงเหมือนกันนะคะถึงบางครั้งจะแบบหม่นหมองซึมเศร้าไปหน่อยแต่เขาค่อนข้างที่จะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ซีเรียสในเรื่องของความรักนะคะคุณค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยคุณนี่เหมือนจะแบบว่าซีเรียสเกินไปซะด้วยซ้ำนะ The Lover คุณอาจจะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่เรียกว่ายังไงอ่ะอาจจะแบบว่าสนใจในเรื่องรักๆใคร่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมากนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบว่าสนใจในเรื่องเพศทางเพศสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความต้องการทางเพศสูงก็เป็นไปได้นะคะใบนี้นะคะแต่ผู้อ่านมองว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นพวกคลั่งรักอะไรอย่างเงี้ยนะเวลารักใครแล้วคุณเหมือนแบบทุ่มสุดตัวนะทุ่มเทสุดตัวนะคะเป็นรักล้นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาดหวังกับความรักค่อนข้างสูงนะมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นแบบเนี้ยก็ได้นะคะเป็นแบบว่าในเมื่อคาดหวังสูงก็จะต้องทำให้มันเป็นอย่างที่คุณหวังอะไรแบบเนี้ยแล้วพอไม่ได้ดั่งหวังไม่ได้ดั่งใจคุณก็หดหู่คุณก็ซึมเศร้าคุณก็เครียดคุณก็หม่นหมองอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วจริงๆคุณก็เป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนสดใสเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเครียดในเรื่องของความรักมากเกินไปคุณซีเรียสคุณจริงจังในเรื่องความรักมากเกินไปคุณอาจจะพยายามคอนโทรลให้มันเป็นในสิ่งที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็เป็นคนมีความอบอุ่นใจดีนะคะอบอุ่นอ่อนโยนชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะเป็นคนมีความยุติธรรมเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะถูกก็ว่าถูกผิดก็คือผิดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางครั้งคุณก็ไม่ยอมผิดนะบางครั้งคุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมผิดนะและเนี่ยคุณถ้าในเรื่องของความรักนะคุณมีความอดทนสูงมากและคุณค่อนข้างที่จะดื้อดึงเลยด้วยซ้ำนะคะต่อให้เหนื่อยต่อให้หนักต่อให้บาดเจ็บสาหัสแค่ไหนคุณก็พยายามดื้อดึงดันนะคะเขามองคุณว่าเป็นคนแบบนี้นะยังไงคุณเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนสูงนะต่อให้เหนื่อยแค่ไหนคุณก็สู้เต็มที่นะคะถ้าคุณจะเดินหนีจากไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเดินหนีไปแบบถาวรอ่ะมันเหมือนคุณแบบขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ใหม่อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือไม่คุณก็แบบว่าเป็นคนซีเรียสเป็นคนหม่นหมองอ่ะเป็นคนบอกว่าถ้าในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรื่องอื่นๆดีนะเรื่องอื่นๆคุณก็ดีนะแต่ถ้าในเรื่องความรักเขามองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสเกินไปแค่นั้นเองนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคุณเป็นแบบเนี้ยเขามองคุณว่าเป็นแบบนี้แล้วเขาชอบคุณไหมที่เป็นแบบนี้เขารักคุณไหมนะคะเขาคิดยังไงที่คุณเป็นแบบนี้สิบดาบว่าหมายว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้กับคุณอะอาจจะมีประเด็นกันนะคะอาจจะมีประเด็นกันแบบว่าคุณสองคนอาจจะทะเลาะกันบ่อยไหมอะอาจจะมีเรื่องที่เครียดหรือว่าคุณพยายามจะคอนโทรลความรักให้มันเป็นไปในแบบที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยและเขาไม่สามารถเป็นอย่างที่คุณต้องการได้เขาก็เลยเหมือนแบบจริงๆถามว่ารักไหมใจเขาก็รักนะแต่มันเหมือนแบบใครบางคนในที่นี้นะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนในอดีตของคุณก็ได้นะ
ที่คุณมาถามถึงเขาตอนนี้นะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และดูเหมือนว่าเขาอาจจะแบบเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะคะเดินจากไปทั้งๆที่จริงๆแล้วใจเขาก็ยังอะไรอาวรณ์อยู่นะเขาก็ยังรักคุณอยู่นะยังมีความรู้สึกต่อคุณนะคะอือฮึแต่เขาอาจจะต้องแบบจะต้องตัดใจไปอ่ะนะเขาอาจจะต้องตัดใจไปเพราะอาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่คลิกอ่ะมันทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยนะคะมันมีปัญหาขอโทษนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไฟหล่นดูสิแล้วเขาคิดยังไงกับคุณอีกเขาชอบคุณไหมรักคุณไหมไม่คุณก็เขานะคะอาจจะเป็นคนขี้หึงก็ได้นะมองดูว่าไม่คุณก็เขาที่คุณกับเขาอ่ะมันเหมือนแบบจบกันไปแล้วอ่ะนะเขาอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะเป็นคนที่แอบดูคุณอาจจะมีคนใหม่แล้วอาจจะมีความสุขไปกับคนใหม่ของคุณและเขาเนี่ยก็ยังแบบแอบมองคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขายังมีความรู้สึกกับคุณหรือในทางกลับกันคนคนนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเขาเลือกที่จะเดินจากไปและเขาก็มีคนใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วและคุณก็เนี่ยได้แต่ยืนแอบมองเขาอยู่ในที่ไกลๆอ่ะแบบแอบหึงแอบหวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะQueen of Swordsคือความสัมพันธ์เนี้ยนะคะถ้าเขาตัดสินใจจะไปแล้วมันคือการที่เขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะอือฮึเดทนะคะจบก็คือจบนะคะจบก็คือจบไม่ว่าคุณกับเขาจะยังมีความรู้สึกต่อกันหรือไม่ตอนที่เขาจากไปตอนที่เขาเลือกเดินจากไปเขาอาจจะยังมีความรู้สึกกับคุณนะแต่มองดูว่าในตอนนี้นะคะเขาตัดจบแล้วจริงๆนะผู้อ่านมองว่านะคะคนส่วนใหญ่ที่เลือกกองที่สองเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณถามถึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตกันไปแล้วหรือจบกันไปแล้วมีการเลิกลากันไปแล้วและบางทีเขาอาจจะมีคนใหม่แล้วก็ได้นะคะหรือไม่คุณเองก็อาจจะมีคนใหม่หรือไม่คุณอาจจะคิดว่าทำไมหรือไม่เยอะจังคุณอาจจะคิดว่าเขามีคนใหม่แล้วก็แอบหึงแอบหวงเขาอยู่อะไรแบบนี้นะคะแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันเหมือนแบบมันจบแล้วนะถึงจะยังอะไรอาวรณ์อยู่นะคะเนี่ยถึงจะยังอะไรอาวรณ์อยู่แต่มันก็จบแล้วนะคะและมันต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะDate and Rebirth มันมีการเริ่มต้นใหม่นะคะใครบางคนนะคะไม่คุณก็เขาอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปต่อไม่ได้จริงๆนะโอเคก็จบสำหรับกองที่2นะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่3เลยนะคะคนที่เลือกกองที่3คนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงดูซิว่าเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงนะ Three of Cups The EmperorKing of Sword Five of Cups
Six of Cups Five of Wheel Eight of SwordsEight of Cups รู้สึกว่า Eight of Cups นี่จะออกมาทุกกองเลยนะเหมือนจะมาทั้ง3กองเลยนะเป็นพวกที่มีรักล้นใจนะคะความรักเต็มเปี่ยมความรักเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะคะพร้อมที่จะเผื่อแผ่ให้คนอื่นด้วยคนที่เลือกกองที่3ดูซิว่าเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะคนที่คุณถามถึงอยู่อย่างแรกเลยเนี่ยคุณเป็นคนสดใสนะจริงๆแล้วคุณมีความสดใสร่าเริงนะคะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งคืออาจจะเพื่อนฝูงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีมีเพื่อนฝูงเยอะและคุณก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นในหัวใจมีความรักความอบอุ่นในหัวใจนะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรักดีๆถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ดีนะคะในเรื่องของความรักเป็นคนที่ดีในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนมีความรักเต็มเปี่ยมในหัวใจอะเป็นคนที่มีความรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักไปถึงคนอื่นอะสามารถที่จะแบบแผ่กระจายรังสีความรักของคุณไปสู่คนอื่นๆสู่คนรอบข้างได้อะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบมีรักล้นใจอ่ะนะคะสามารถเผื่อแผ่ไปสู่แบบคนรอบข้างได้อะไรแบบนี้อ่ะไพ่ใบนี้นะคะ5 เหรียญของสำรับนี้นะผู้อ่านมองอย่างนี้จริงๆผู้อ่านชอบ5 เหรียญของสำรับนี้นะคะ Golden View เนี่ยคือไพ่5 เหรียญเนี่ยถ้าในเรื่องของการเงินน่ะมันแย่มันไม่ดีแต่ถ้าในแง่ของความรักอ่ะผู้อ่านมองว่าดีคืออย่างนี้มันเหมือนแบบว่าไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนนะคะเนี่ยเห็นไหมคน2 คนเนี่ยก็จะอดทนอยู่ด้วยกันเขาไม่ทิ้งกันมันเหมือนแบบว่าเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินมันเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่เขามีอยู่เขาเหลืออยู่แค่นี้แต่เพื่อคนที่เขารักเพื่อความอยู่รอดของเขาและคนที่เขารักอ่ะเขายอมที่จะเอามาเผาเอาไอ้เหรียญเนี่ยนะคะมาเผาเป็นไฟเป็นกองเพลิงเพื่อให้ความอบอุ่นให้เขาและคนที่เขารักเนี่ยและเขาก็ไม่ทอดทิ้งกันนะคะไม่ว่าจะลำบากยากแค้นแค่ไหนเขาก็ยังจะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นว่ามองว่าในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่ใบนี้ดีเป็นความรู้สึกดีๆนะคะ2 คนไม่มีวันปล่อยมือออกจากกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยย่ำแย่นะคะเข้าขั้นผันแตกเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านมองว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนนะคะเป็นคนที่จริงจังจริงใจนะ ขอโทษนะคะเป็นคนจริงจังจริงใจแล้วก็รักจริงนะคะแล้วก็คุณไม่เคยทอดทิ้งเขาอ่ะไม่ว่ามันจะลำบากยากแค้นแค่ไหนจะเดือดร้อนอะไรยังไงคุณก็ไม่เคยทอดทิ้งเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะและคุณเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ชอบออกคำสั่ง
บางครั้งคุณก็ชอบออกคำสั่งนะคะชอบทำตัวเป็นผู้นำเป็นคนเด็ดขาดคุณเป็นคนเด็ดขาดเนี่ยทั้ง Emperor และ King of Sword นะคะออกมาหน้าตาดุดันทั้งคู่เลยนะคะเป็นคนจริงจังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวตัดสินใจอะไรไปแล้วคือต้องเด็ดขาดนะคำสั่งของคุณถือว่าเป็นคำประกาศสิทธิ์อะไรแบบนั้นเลยนะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบว่าชอบทำตัวเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วบางครั้งคุณก็ชอบแบบมองโลกในแง่ร้ายบางครั้งคุณก็มองโลกในแง่ร้ายเกินไปนะเรื่องราวดีๆอะไรเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่คุณก็มองไม่เห็นมันอ่ะคุณก็ยังซึมเศร้าหมองอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็มองเห็นแต่อะไรที่แบบร้ายๆอยู่อาจจะมองโลกในแง่ร้ายเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะแปดดาบนะคะเหมือนแบบเศร้าหมองมืดมนหมดหนทางอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคุณก็เป็นคนคิดมากตัดสินใจอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบหงุดหงิดคิดมากไม่พอใจสิ้นหวังเศร้าหมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยทั้ง5ถ้วยแล้วก็8ดาบมันออกมาเป็นเหมือนคุณแบบมองโลกในแง่ร้ายแล้วคุณก็จมดิ่งอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนแบบคิดมากไปเองอะนะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อเขามองว่าคุณเป็นคนแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเขารักคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณKnight of Pentacles อัศวินถือเหรียญนะคะแปดไม้เท้าเดอะแฮงแมนเดอะมูนว่ามองว่าอย่างนี้นะคะถึงคุณจะเป็นยังไงก็ช่างนะคุณอาจจะมองโลกในแง่ร้ายบ้างเป็นบางครั้งหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองอีโก้สูงอีโก้จัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คุณก็ยังมีมุมดีๆอยู่เขาก็ยังมองเห็นมุมดีๆของคุณอยู่และเขาก็ยังรักคุณนะคะเขายังรักคุณนะและเขาเนี่ยพยายามอดทนนะคะไม่ว่าข้อเสียของคุณจะมีมากแค่ไหนมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาก็อดทนเต็มที่นะคะแฮงแมนเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยแค่ไหนแต่เขาก็จะยังอดทนเพราะเขารักคุณนะคะไม่ต้องกังวลไปนะคนคนนี้เขาจะแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปเขาจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับค่อยๆยังไงล่ะคือถ้าคุณไม่ปรับตัวเขาก็จะพยายามปรับตัวเข้าหาคุณนะคะเขาก็มีความคาดหวังว่าคุณจะปรับตัวเข้าหาเขาบ้างนะคะแต่ยังไงซะด้วยความที่เขาอ่ะเขาก็รักคุณนะคะต่อให้มันจะหมุนมองแค่ไหนต่อให้มันจะแบบว่ามีอะไรที่เขายังไม่โอเคหรือว่ามีอะไรที่ยังผิดหวังอยู่บ้างหรือไม่ได้ดั่งใจอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็อดทนเขาก็เนี่ยนะยอมทรมานเพื่อที่สักวันหนึ่งนะคะเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณกับเขาอ่ะจะปรับตัวเข้าหากันและเข้ากันได้นะคะแล้วก็จะมีความสุขด้วยกันแบบนี้นะคะยังไงเขาก็รักคุณนั่นแหละนะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่3นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ